จริงๆคอนเซปต์ของร้านนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุทั้งหมดครับผมแต่โปรดักที่เราชูเนี่ยก็คือมาจากถุงน้ำยาล้างไตครับตัวถุงน้ำยาล้างไตเนี่ยคือเราได้ทดลองพัฒนานะครับทำเป็นแผ่นวัสดุขึ้นมาใหม่จากนั้นเราก็ค่อยเอามาดีไซน์เป็นโปรดักครับโดยเมนหลักของร้านเนี่ยก็คือเราทำเศษวัสดุให้เป็นวัสดุใหม่ก่อนจากนั้นเรามาดูว่าวัสดุใหม่ของเราเนี่ยสามารถผลิตเป็นอะไรได้ที่มาของร้านนี้นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของมหาวิทยาลัยครับให้งบมาจัดตั้งร้านขึ้นโดยแสดงผลงานเพื่อเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้แล้วก็จัดจำหน่ายผลงานที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมต่อยอดมาจากวิชาเรียนในคณะสถาปัตย์เองครับผมรวมทั้งเราส่งเสริมผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับงานออกแบบจากเศษวัสดุเหมือนกันครับผมก็มาฝากวางจำหน่ายจุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไตนะครับก็มีความใสนะครับแล้วก็เหนียวทนในระดับที่ใกล้เคียงกับตัวหนังวัวนะครับแล้วก็มีลวดลายเฉพาะที่มันเป็นลายมาจากตัวของถุงน้ำยาล้างไตเองครับผมเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะวางให้ใช้ถุงได้มากที่สุดแล้วเราก็จะวางคอนเซ็ปต์ว่าใบนี้ใช้กี่ถุงอะไรนะครับซึ่งเรามีระบุลงไปในป้ายแท็กข้อมูลสินค้าด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไปใช้เนี่ยใช้ตัวถุงกี่ถุงครับผมช่วงแรกของการทำกระเป๋าครับก็จะเป็นปริมาณตัวถุงน้ำยานะครับเนื่องจากผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนเยอะแล้วก็ใช้ปริมาณถุงเยอะแต่ผู้ป่วยที่ตั้งใจเก็บล้างทำความสะอาดส่งจำหน่ายให้เราเนี่ยมีน้อยแล้วก็ตอนนี้มีช่องทางรับซื้อตัวถุงเพราะว่ามีหลายๆองค์กรหลายๆจุดเนี่ยครับที่รับซื้อตัวถุงน้ำยาล้างไตเพื่อเอาไปกำจัดมันเหมือนเป็นโครงการ CSR ของที่อื่นๆอย่างเงี้ยครับทำให้ถุงที่ส่งมาถึงเราก็จะมีน้อยลงแต่ก็ยังมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตสินค้าอยู่ครับขั้นตอนการผลิตตัวกระเป๋าถุงน้ำยาล้างไตนะครับก็เริ่มต้นที่ร้านนะครับจะรับซื้อถุงน้ำยาจากผู้ป่วยจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำถุงไปให้ป้าๆที่ชุมชนดินแดงแฟลตดินแดงนะครับเป็นผู้ผลิตแผ่นวัสดุให้เราจากนั้นเราก็รับซื้อกลับมาแล้วก็ค่อยดีไซน์เป็นรูปแบบของกระเป๋าแล้วก็ทำการตลาดจัดวางจำหน่ายครับเริ่มต้นสตาร์ทน้อยสุดนะครับราคากระเป๋าของเราเริ่มต้นอยู่ที่39บาทครับสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ 1,890 บาทครับรายได้ต่อเดือนของตัวถุงน้ำยาล้างไตผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไตนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5หลักต่อเดือนครับผมสำหรับกระเป๋ายอดนิยมจากถุงน้ำยาล้างไตของเรานะครับก็เป็นรุ่นเคลียร์การ์ดครับเป็นกระเป๋าOR สำหรับใส่คีย์การ์ดบัตรประชาชนแล้วก็เงินสดเล็กน้อยนะครับการต่อยอดผลิตภัณฑ์กระเป๋านะครับตอนนี้ด้วยคอนเซปต์ของร้านครับของเรามาจากงานวิจัยเมื่อตัวผลิตภัณฑ์ถุงน้ำยาล้างไตคงที่แล้วเนี่ยเราก็จะไปจับวัสดุอื่นนะครับเนื่องจากเราต่อยอดมาจากวิชาเรียนในคณะสถาปัตย์เรามีในทุกๆปีเนี่ยในการเรียนการสอนเนี่ยมีวัสดุเข้ามาเวียนให้น้องนิสิตได้ทดลองผลิตเพราะฉะนั้นเมื่อตัวถุงน้ำยาล้างไตคงที่แล้วหมายถึงว่าอัตราการผลิตอัตรายอดขายเราก็จะไปจัดวัสดุอื่นที่นี่ตั้งแต่เราเปิดร้านขึ้นมานะครับได้การตอบรับดีขึ้นช่วงแรกๆเราจะมีปัญหาเนื่องจากเราขายแต่เฉพาะในประเทศนะครับคนไทยจะยังกลัวที่มาของวัสดุเนื่องจากพอได้ยินชื่อปุ๊บก็จะนึกถึงโรงพยาบาลก็จะทำให้กลัวมาช่วงหลังๆเนี่ยก็เข้าใจคอนเซ็ปต์มากขึ้นสำหรับการรับซื้อถุงน้ำยาล้างไตจากผู้ป่วยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะครับข้อกำหนดก็คือให้ตัดล้างทำความสะอาดแล้วเท่านั้นนะครับสำหรับส่งมาทางบริษัทขนส่งเรารับซื้อกิโลละ30บาทแล้วก็
เราสำรองค่าขนส่งให้ด้วยสำหรับผู้ที่มาขายที่หน้าร้านเลยนะครับเราให้กิโลละ45บาทครับสำหรับอาชีพนี้ให้อะไรกับตัวผมบ้างก็คือเปิดโลกในการที่เราได้เห็นว่าเศษวัสดุต่างๆสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาลอีกทั้งเป็นการช่วยรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนิดๆทำให้เราเห็นคุณค่าว่าวัสดุที่เราได้มาเนี่ยต่อให้เราทิ้งเราอาจจะทิ้งง่ายๆแต่กว่าเราจะเก็บกลับคืนมาเพื่อทำให้มันมีมูลค่าเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายาม